ส่วนผู้จัดบุญทุ่มแอนทองประสมก็จัดเต็มยกกองละครลิขิตรักไปถ่ายทำกันถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์อุตะงบจะบานปลายไหมคะพี่แอนก็ทำตามความเหมาะสมไม่หรอกมันก็ทุกอย่างมันก็อยู่ในความเหมาะสมที่ช่องจะให้ไปได้เกินมาบ้างไหมคะพี่แอนเกินหมายถึงคิวเกินงบประมาณไม่บานโอ้ยสาธุยาบานเลยตอนนี้ก็ยังอยู่ในที่ควบคุมได้อยู่เห็นว่าโปรเจกต์ใหม่ของพี่แอนนี่มีภาพทำน้องการเรียนอ๋อน้องการเคยคุยกันค่ะในช่วงที่น้องกำลังแบบว่าจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีมาเจอกันนิดหน่อยแล้วก็พูดคุยกันแต่ว่ายังไม่มีจังหวะอะไรที่น้องแบบน้องจะลงตัวน้องจะสะดวกอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เขาก็มีงานหลายที่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจน่าจับตาค่ะเห็นบอกว่าพี่แอนแบบชอบน้องกันชอบค่ะเขาเซอร์แล้วก็ดูเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาแบบดูดีอ่ะ